คิดถึงความดีของผู้ที่ล่วงไปแล้วนับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ฟั่นเดี๋ยวนี้ความดีของหลวงปู่ฟั่นมียังเป็นที่ยอมรับสมัยงานศพหลวงปู่ฟั่นนี่ผู้คนหลั่งไหลมามากมายกายกองหลวงปู่ขาวนั่นก็มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เจ้าเทียบโรคประเทศจุดรวมของใจของจิตใจรวมไปที่ธรรมของเพลนในวันพระราชทานเพลิงศพนั่นอัดแอจนกระทั่งเข้าไปแล้วจนกระทั่งเที่ยงคืนยังระบายรถออกยังไม่หมดรถเข้าไปที่หลังเข้าไปก็ไม่ได้ทั้งที่ภายในวัดเตรียมไว้อย่างมากมายมันก็ยังไม่พอกับรถรางที่จะเข้าไปจอดทั้งผู้คนที่จะเข้าไปคารวะศพรวมในงานพระราชเพลิงศพพระราชทานเพลิงศพนั้นมาคิดถึงงานศพหลวงปู่แหวนอันนั้นก็ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์จะว่ารถติดตั้งแต่กรุงเทพไปถึงดอยไม่บังทีเดียวตั้งกลางวันกลางคืนคนแห่ไปคารวะนมัสการไม่ขาดสายนับตั้งแต่วันท่านตรงมรณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นมหากรรมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยววันนั้นก็แสดงถึงคุณธรรมแสดงถึงความดีลงรับไปแล้วความดีก็ไม่ได้ลงรับลงรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าสรีระร่างกายถึงเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงสลายตัวไปอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นกฎอนิจจังส่วนคุณธรรมคุณความดีนั้นเป็นของที่ไม่เสียหายเป็นใครทำแล้วเป็นสมบัติของผู้ทำใครทำแล้วเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจดวงที่ได้ทำใครทำได้มากคุณธรรมสมบัตินั่นก็ประจำประจิตประจำใจได้มากคนทำน้อยคุณธรรมก็ประจำจิตประจำใจเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจแต่น้อยถึงงาถึงล่วงลับไปแล้วคุณธรรมประจำจิตประจำใจมีน้ามากมีน้อยก็เป็นเครื่องชี้บอกงานศพก็เป็นเครื่องชี้บอกงานพระราชทานเพลิงศพก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในองค์ของท่านผู้ลงรับไปแล้วถึงจะผิดไม่ถูก 100% ก็คงจะมีส่วนผิดไม่มากนะคำสอนของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปสอนให้ละบาปทำบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคำว่าละทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละบาปเล่าเพราะบาปก็เป็นสิ่งที่ประจำจิตประจำใจสรีระจะแตกสลายสรีระจะแตกสลายกี่ครั้งกี่หนบาปที่ประจำจิตประจำใจก็ไม่ได้แตกสลายไปอย่างที่สรีระร่างกายแตกสลายเพราะบาปอาศัยบาปประจำอยู่ในจิตในใจจิตใจไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของสลายตัวบาปอยู่ในจิตในใจบาปจึงตายไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละบาปเสียละโดยการเลิกละด้วยการไม่กระทำสิ่งใดเป็นความชั่วสิ่งใดไม่เป็นธรรมสิ่งใดไม่ยุติธรรมนี่สิ่งใดไม่ยุติธรรมสิ่งนั้นเป็นความไม่เป็นความชั่วสิ่งใดเป็นความชั่วอันนั้นแหละเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านให้ละความชั่วทำความดี
กระนั้นในขณะที่มีความพยายามละความชั่วมีความพยายามละพยายามละความชั่วนั่นแหละเป็นการพยายามทำความดีหรือเป็นกริยาของในการทำความดีเราพยายามละความชั่วอยู่เสมอพยายามละความชั่วอยู่เสมอก็เป็นการทำความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้นเสมอความพยายามละความชั่วจึงมีความจำเป็นจะต้องมีความพยายามเป็นประจำมีความพยายามละความชั่วเป็นประจำบุญกุศลก็เกิดขึ้นเพราะการละความชั่วนั้นนี่การทำจิตให้ผ่องใสในเมื่อความชั่วไม่มีความชั่วไม่ทำความชั่วก็ไม่มีมาสัมผัสเกี่ยวข้องในจิตในใจความชั่วยังหยาบก็ไม่เพิ่มพูนเข้ามาความชั่วยังกลางที่มีอยู่ในจิตในใจของเราในเมื่อความชั่วยังหยาบไม่มาทับถมไม่ปกปิดความชั่วที่ยังกลางที่มีอยู่ในจิตในใจเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยใหญ่ลักษณะโดยอาการของความชั่วความชั่วมีที่ไหนมีความวุ่นวายที่นั่นความชั่วมีที่ไหนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนที่นั่นในเมื่อความชั่วมีอยู่ในจิตในใจใจของเราก็เป็นทุกข์ใจของเราก็เดือดร้อนใจของเราก็วุ่นวายเราก็เป็นทุกข์เราก็เดือดร้อนไม่สบายก็เห็นโทษของความชั่วนั่นก็พยายามละความชั่วที่มีอยู่ในจิตในใจฝังอยู่ในจิตในใจของเราโดยอุบายวิธีละความชั่วที่มีอยู่ในจิตในใจต้องละได้ด้วยอุบายคือปัญญาความชั่วภายนอกละด้วยการเลิกละด้วยการไม่กระทำละเลื่อนโดยการงดเว้นจากโทษความชั่วภายในต้องละด้วยอุบายหรือวิธีคือปัญญาธรรมความชั่วอันนี้มีลักษณะอย่างไรความชั่วที่เกิดขึ้นมารบกวนมาทำลายความสุขในจิตในใจของเรามีลักษณะอย่างไรนี่เราก็ศึกษาให้เหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์นั่นปรากฏให้ชัดขึ้นและให้รู้จักชัดแล้วก็หาอุบายแก้เหตุนั้นนี่ในเมื่อเราแก้เหตุนั้นได้ละเหตุนั้นได้ทำลายเหตุนั้นได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเพราะความชั่วนั้นมาบีบมาเหยียบย่ำทำลายนี่ความชั่วที่เคยเหยียบย่ำทำลายเราให้เป็นทุกข์ความชั่วนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอีกต่อไปเพราะเราแก้ความชั่วนั้นด้วยปัญญาธรรมหรือโดยอุบายที่แยบคายความชั่วอย่างกลางอย่างหยาบความชั่วอย่างกลางต้องละด้วยสติต้องละด้วยอุบายหรือปัญญาธรรมความชั่วที่หยาบจนละเอียดต้องใช้ปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปอีกพิจารณาให้แยบคายพิจารณาให้แยบคายซ้ำๆซากๆลงไปความชั่วที่เป็นส่วนละเอียดก็มีแต่ที่จะสลายออกไปสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายสิ่งที่เป็นความไม่ชอบธรรมทั้งหลายหรือว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นขาดศึกกับจิตใจนี่มันก็มีแต่ที่จะสลายออกไปด้วยอุบายหรือปัญญาธรรมอุบายปัญญาธรรมเป็นธรรมที่จะคลายสิ่งที่เป็นขาดศึกเป็นอุบายที่จะสลายไปเสียซึ่งสิ่งที่เป็นขาดศึกที่มีอยู่ฝังลึกอยู่ในจิตในใจนี่ในเมื่อเรามีอุบายมีปัญญาธรรมขัดเกลามีปัญญาธรรมที่จะสลัดออกเสียสิ่งที่เป็นข้าศึกเส้นน้ำฝังลึกอยู่ในจิตในใจของเราอยู่เสมอใจของเราก็มีโอกาสว่างมีโอกาสปลอดโปร่งมีโอกาสที่อยู่อย่างปราศจากเส้นน้ำปราศจากข้าศึกที่จะปราศจากข้าศึกที่เป็นข้าศึกเคยเป็นข้าศึกก็จิตใจของเรานั่นอยู่อย่างปลอดโปร่งห่างไกลจากข้าศึกห่างไกลอย่างไม่จากข้าศึกนั้นได้ด้วยอุบายหรือสติปัญญาธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละบาปเพราะบาปเราไม่ละแล้วบาปอันนั้นเป็นเราบาปตัวตนของบาปเป็นอย่างไรตัวตนของคนชั่วเป็นอย่างไรบาปก็เป็นอย่างนั้นตัวตนของคนพิการเป็นอย่างไรบาปก็เป็นอย่างนั้นตัวตนของมหาโจรเป็นอย่างไรตัวตนของบาปก็เป็นอย่างนั้นตัวตนของคนพิการตัวตนของคนที่เรียกว่า
อยู่ในสถานที่สงเคราะห์เป็นอย่างไรบาปก็เป็นอย่างนั้นนั่นบาปสามารถที่จะเห็นเป็นตัวเป็นตนได้บาปคือความไม่สมบูรณ์มีตาก็ตาบอดเสียไม่บอดก็ไม่ใครใจใจชัดไม่ใครจะแจ้งมีหูก็หูไม่สมบูรณ์มีปากก็ปากไม่สมบูรณ์มีสรีระร่างกายร่างกายก็ไม่สมบูรณ์บุญนี่บาปเป็นอย่างนี้บาปคือความบกพร่องมีอะไรก็ไม่บมีอะไรก็ไม่สมบูรณ์มีบ้านช่องก็ไม่สมบูรณ์ที่อยู่ที่อาศัยก็มีร่างกายสรีระร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งมีแต่อ่อนเพลียมีแต่ไม่สมบูรณ์มีแต่ง่อยเปียกเสียพิการไปนี่มีอะไรก็มีแต่สิ้นมีลูกก็พิการมีลูกก็พิการมีลูกก็วายากสอนยากลักษณะของบาปมีแต่ความไม่สมบูรณ์คำว่าบุญอันลักษณะรูปร่างหน้าตาของบุญเป็นอย่างไรลาภรูปร่างหน้าตาของบุญก็คือความสมบูรณ์นั่นเองมีสรีระร่างกายก็สมบูรณ์มีตาก็ตาดีมีหูก็หูดีมีจมูกก็จมูกดีมีกายก็มีกายดีมีใจก็ใจดีบาปบุญเป็นอย่างนี้บาปมีตาก็ตาไม่ดีมีหูก็หูเสียมีปากก็ปากเสียมีจมูกก็จมูกเสียมีลิ้นก็ลิ้นเสียมีกายก็กายเสียมีใจก็ใจไม่เป็นปกติบาปเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละบาปเสียเพราะบาปเป็นของที่ไม่มีใครปรารถนาในเมื่อละบาปก็ละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ชอบธรรมสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมสิ่งที่มันไม่เป็นความยุติธรรมให้บำเพ็ญเราเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องขอบเขตของความชอบธรรมความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นในได้เป็นสมบัติสมบูรณ์เกินบริบุญคือความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสมบัติของเรานี่ให้รู้จักบุญเสียให้รู้จักบาปเสียบาปมีแต่ทำลายบุญมีแต่สมบูรณ์เราทั้งหลายต้องการบุญต้องการความสมบูรณ์โดยกันทั้งนั้นอะไรเป็นบุญเป็นกุศลรีบทำกันให้ยิ่งให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่ามีการเสื่อมไปสิ้นไปและเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะพระพุทธเจ้าจะมาตรัสหรือพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสจะมีคนมาพูดหรือจะไม่มีคนมาพูดเราจะสนใจหรือไม่สนใจเราจะรู้หรือไม่รู้ร่างกายของเรานี่เขาเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะคำว่าทุกขณะนี่ขณะไหนไม่เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีการทำคุณงามความดีนี่ต้องทำอยู่เสมอจึงเรียกว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเสียไปร่างกายคือชีวิตของเราที่มีค่าเสียไปเรายังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นคุ้มขึ้นคือคุณงามความดีหรือบุญกุศลศีลก็เป็นความดีสมาธิก็เป็นความดีปัญญาก็เป็นความดีศีลเป็นความดีเราพยายามรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หมดจดอย่าให้มีโทษทางกายทางวาจาทางใจตรวจดูเสมอกายของเราปราศจากโทษหรือยังวาจาของเราปราศจากโทษหรือยังจิตใจของเราปราศจากโทษหรือยังถ้าหากว่าเราจิตใจของเรายังไม่ปราศจากแต่โทษวาจาก็ยังมีโทษกายก็ยังมีโทษเราจะเวรมณีเรเวรมณีสมาทานศีลถ้อยมันก็สักแต่ว่าเป็นคำพูดลมออกปากเท่านั้นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตทางใจของเรามันยังไม่เว้นจากโทษถ้าหากว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของเราเว้นอยู่จากโทษเว้นอยู่จากโทษเป็นประจำมีความพยายามที่จะงดเว้นเราไม่ต้องการที่จะไปสมาทานงดเว้นวาเวรมณีสักเท่าเสียเลยเราก็เป็นการที่รักษาศีลกายของเราก็สะอาดปราศจากโทษได้วาจาของเราก็สะอาดปราศจากโทษได้จิตใจของเราก็สะอาดปราศจากโทษได้เพราะเราเว้นจากโทษคือไม่ไปกระทำทางกายทางวาจาทางใจจึงว่าศีลคือการงดเว้นจากโทษนะสิการรักษาศีลก็คือการงดเว้นจากโทษนี่งดนี่ถ้าเราจะสมาทานหรือจะไม่สมาทานเรามีการไม่ไปทำโทษไม่แล่นมาหาเราในเราจะสมาทานสักขนาดไหนขนาดไหนก็ช่างนี่และแต่ว่าเรายังมีการกระทำสิ่งที่เป็นโทษอยู่โทษแล่นมาหาเราแล่นมาหาเราเพราะเราเป็นผู้ที่ทำขึ้นกายทำวาจาทำใจทำโทษอยู่ที่กายเราโทษอยู่ที่วาจาเราโทษอยู่ที่ใจของเราโทษไม่ได้แล่นมาจากที่อื่นโท
ทษเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจกายก็เป็นโทษขึ้นมากายก็เป็นบาปขึ้นมาวาจาก็เป็นบาปขึ้นมาใจก็เป็นบาปขึ้นมาเป็นบาปเพราะทำไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติวัดในอันนั้นเป็นบาปอันนั้นเป็นบาปผู้ไปทำอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าจึงเป็นบาปความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าหรือไม่ว่าทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นเหมือนกับยาพิษพระพุทธเจ้าจะพูดว่าเป็นยาพิษคนไปกินหรือคนไปกินขึ้นมันเป็นพิษทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นพิษเราก็เป็นขึ้นพิษต่อคนไปกินมันตายนี่ก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นพูดนี่บาปอันนี้เป็นสัจธรรมประจำโลกใครทำแล้วมีแต่บั่นทอนบุญก็เป็นสัจธรรมประจำโลกใครไปทำแล้วใครไปบำเพ็ญแล้วอันนี้ก็เป็นสัจธรรมประจำโลกทำแล้วได้ความสมบูรณ์ทำแล้วเป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วเป็นคุณงามความดีสร้างความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดให้มีขึ้นปราศจากความบกพร่องทางกายทางวาจาและทางใจทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องใสนี่ก็หมายถึงทำสมาธิให้เกิดขึ้นละเสียซึ่งนิวรณธรรมกามฉันพยาบาทอย่าให้มีในขณะจิตเป็นสมาธิกามไม่มีขณะที่เป็นจิตเป็นสมาธิทีนวิทธาไม่มีนี่ขณะที่จิตเป็นสมาธินี่พยาบาทไม่มีทำจิตให้เป็นสมาธิกามฉันพยาบาททีนวิทธาวิเอหรือเวหรือวิจิวิจิกิจฉาหายหมดไม่มีนี่มีแต่ความว่างมีแต่ความโปรดโปร่งมีแต่ความเบาอยู่ภายในจิตในใจอารมณ์ทั้งหลายเครื่องรบกวนใจไม่มีอันนี้ก็เป็นบาปอย่างกลางส่วนบาปอย่างละเอียดนั่นหมายถึงกิเลสตัณหาราคะที่ฝังลึกอยู่ในจิตในใจเราจะต้องละด้วยอุบายคือสติธรรมปัญญาธรรมใจของเราเป็นสมาธิแล้วละนิยนิวรณ์นธรรมจีนได้เด็ดขาดแล้วเราก็ส่องเห็นมองเข้าไปจิตใจของเรามีอะไรมีอะไรยังมีอะไรฝังลึกยังมีอะไรตกข้างในเมื่อจิตใจของเราสว่างสวัยพอเราก็มีโอกาสเห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกที่เป็นส่วนละเอียดยังตกข้างอยู่ในจิตในใจของเราได้นี่ในเมื่อเราเห็นนู้นในสิ่งที่ตกข้างอยู่ในจิตในใจของเรายังปรากฏเป็นข้าศึกยังปรากฏเป็นเส้นเป็นหนามยังกล้าเป็นปรากฏเป็นสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในจิตในใจเราก็ทุ่มเทลงไปสติธรรมปัญญาธรรมอุบายธรรมในทุ่มเทลงไปเพื่อทำลายเพื่อสลัดเพื่อคลายเสียซึ่งจุดที่เป็นข้าศึกอยู่ในจิตในใจของเราถึงจะเป็นเล็กๆน้อยก็อย่าให้เหลือตกข้างตกข้างของน้อยอันนั้นก็จะกลายเป็นของมากขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามที่จะสลัดให้หลุดให้หมดสิ้นโดยหมดสิ้นไปอันนั้นก็จะกลายเป็นเชื้อกลายเป็นหน่อยลำต้นขึ้นมากลายเป็นใบขึ้นกิ่งขึ้นมากลายเป็นใบขึ้นมาและกลายเป็นดอกขึ้นมากลายเป็นผลขึ้นมาในที่สุดมันก็จะแผ่ลูกแผ่เต้าออกไปอีกยิ่งว่ากิเลสส่วนละเอียดต้องละด้วยสติธรรมปัญญาธรรมด้วยอุบายที่แยบคายอันเกิดจากจิตที่สงบระงับเป็นองค์สมาธิธรรมละนิวรณธรรมทั้ง5ประการได้เด็ดขาดจิตองค์ดวงนี้เป็นพร้อมเลยเป็นจิตที่พร้อมด้วยสติเป็นพร้อมจิตที่พร้อมด้วยปัญญาสามารถที่จะได้สามารถที่จะพิจารณาให้กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกส่วนละเอียดให้ได้สลัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยกำลังของสติธรรมปัญญาธรรมนี่การแสดงธรรมเป็นการปฏิสันฐานให้แสดงถึงให้เห็นถึงชัดว่าอะไรเป็นบุญบุญเป็นอย่างไรอะไรเป็นบาปบาปเป็นอย่างไรและแสดงถึงธรรมะที่จะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือศีลกำจัดกิเลสอย่างกลางคือสมาธิกำจัดกิเลสอย่างละเอียดคือปัญญาเป็นการปฏิสันฐานศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะไปร่วมพระราชทานเชิงศพหลวงพ่อชาแวะยายเยี่ยมณสถานที่นี้มีความประสงค์จะฟังเทศฟังธรรมก็แสดงธรรมเป็นการปฏิสันฐานศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็สมควรแก่กาลเวลายุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้